ยนี่นี่ใครอ่ะจับมันไว้เลยนะลูกหญิงไงนะคุณใหญ่ฉันเตือนแล้วก็ไม่รู้จักฟังไอ้ก้อนจับมันเดี๋ยวนี้ใครอ่ะไม่รู้บอกให้จับไงบ้าเอ้ยจับมันโอ้ยไอ้ก้อนไอ้ก้อนจับมันยังไงวะให้มันตายได้ฮะใครไงนี่พวกเราจับไอ้หัวขโมยนี่เดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ใช่หัวขโมยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะตัดถอนหรือไม่ถอนจะไปไหนไม่ทราบยะมาพบหม่อมพรรณรายไม่ได้หม่อมท่านไม่อนุญาตให้ใครพบทั้งนั้นห้ามผิดคนละล่ะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไงแน่พูดได้ยังจะมามองหน้าอีกจะไม่ตบซะหน่อยตบสิอย่าบ้าเลยโอ้โหฉันพจมานพินิจนันเป็นลูกสาวคนโตของคุณพดุลธรรมพินิจค่ะแม่คนนี้เหรอคะพี่หญิงใหญ่คุณคงคือคุณหญิงเล็กสินะคะหม่อมแม่ของฉันไม่ใช่คนธรรมดาแกจะไหว้แบบนี้ไม่ได้ฉันกับพี่หญิงใหญ่ก็เหมือนกันแกต้องกราบลงกับพื้นไม่จำเป็นหรอกมั้งคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคุณหญิงเล็กก็คงจะแก่กว่าดิฉันไม่เกิน2ปีส่วนคุณหญิงใหญ่ดิฉันก็ไหว้แล้วเมื่อวานโอ้โหปากคอมันไม่ธรรมดาคงไม่ใช่บ้านนอกคอกตื้นแล้วหรอกค่ะหม่อมแม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องอุปการะมันคะมีสิคะความจำเป็นทุกอย่างแจ้งไว้ในจดหมายถึงหม่อมป้าแล้วจดหมายอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วฉันก็ไม่เคยได้รับหม่อมท่านเจ้าขาให้เอมจับมันโยนไปข้างนอกเลยดีไหมเจ้าคะนางเอมไม่ต้องพูดที่เปลืองน้ำลายเลยจัดการมันเดี๋ยวนี้ค่ะจดหมายฉบับที่แล้วไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นจดหมายอีกฉบับหนึ่งอาจจะชัดเจนกว่าฉบับที่แล้วเพราะคุณพ่อของดิฉันท่านเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจหม่อมป้ากรุณาลาไปด้วยเถอะค่ะ
ควางจะเป็นอะไรนักหนามาค่ะเดี๋ยวหญิงอ่านเองหญิงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหม่อมแม่กลัวอะไรมันนักหนาไอ้จดหมายฉบับนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวหญิงเนี่ยอ่านไม่ได้นะลูกหม่อมแม่ทำไมล่ะคะหม่อมแม่แค่จดหมายฉบับเดียวก็ให้หญิงอ่านไม่ได้ถ้าหม่อมป้าพอจะรู้จักคุณพ่อของดิฉันบ้างดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอของดิฉันคงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะคะดิฉันต้องการเพียงแค่อาหารที่พักและค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนเท่านั้นหม่อมป้าไม่ได้ลำบากใจเลยใช่ไหมคะฉันยังตอบหล่อนไม่ได้ตอนนี้ฉันต้องคิดดูให้รอบคอบก่อนหล่อนอาจจะไม่ใช่ลูกสาวพันนาอาจจะเป็นพวกมาแอบอ้างก็ได้ใครจะรู้ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะรอคำตอบจากหม่อมป้าก็ได้ค่ะเชื่อว่าหลังจากฉีกซองจดหมายออกอ่านไม่เกิน10นาทีก็คงจะอ่านจบและได้รับคำตอบนะคะแน่ใจอะไรขนาดนั้นคะคุณหญิงเล็กแน่ใจสิเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันรู้ใจหม่อมแม่ของฉันดีกลับบ้านนอกของแกเถอะไปเอาคนตายที่ไหนมาอ้างก็ไม่รู้มนุษย์สมัยนี้หากินแปลกๆกรุณาอย่าละลาบละล้วงถึงคุณพ่อของดิฉันคุณหญิงเล็กคงไม่ทราบหรอกมั้งคะว่าคุณพ่อของดิฉันเป็นพินิจนันคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่คุณหญิงเล็กจะไม่เคยได้ยินนามสกุลพินิจนันเพราะเป็นนามสกุลของบรรพบุรุษคุณเองพินิจนันเจ้าของทุกอย่างของที่นี่โดยชอบธรรมไม่ใช่สว่างวงอย่างพวกคุณได้ยังไงก็ฉันเห็นป้าหยิบใส่ปากคาตานี่มันของบนตึกอ่ะอ้าวแม่แอบเย็นของท่านกินอีกแล้วเหรอระวังให้ดีนะแอบเย็นของเจ้าของนายกินน่ะท้องไส้มันจะขาดแล้วจ้าว่าฉันไม่บอกไอ้ปากเสียถ้าแค่ชิมเฉยๆว่ารสชาติมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนอย่างที่คุณท่านชอบหรือเปล่าคุณชายน้อยหิวแล้วตักกับข้าวให้ด้วยรอก่อนไม่รู้จักคำว่ารอนะ่ะก็ตักๆให้เข้าไปให้เสร็จก่อนสิแม่เขาจะได้รีบๆไปคุณชายน้อยก็กินอย่างเนี้ย
มีปัญหาไหมมีแน่นี่อะไรกันล่ะเอ็มเอาไม่เอาไม่เอาหน้าเอ็มมาถอยไอ้ระวังไอ้ไอ้ระวังไอ้อะไรกันบ้างไอ้หนูไม่ได้ทำไมตบไอ้ตบไปเลยไอ้ตบไปเลยไม่กลัวเจ็บตัวเข้ามาเลยเข้ามาเตะมันอย่างนี้อย่างไม่ไม่แกนี่เข้าไปเตะมันไม่เอาไหนแล้วยังไงฮะแค่มาอาศัยบ้านทรายทองซุกหัวนอนแค่คืน2คืนน่ะฉันจะไปฟ้องหม่อมท่านให้เฉดหัวแกออกจากบ้านทรายทองฉันสิก็เอาสิฟ้องเลยมาโว้ยมันไม่งามเลยนะย่าแม่เอมไอ้กริยามารยาทแบบนี้มันไพร่ชัดๆเน่อย่าเข้าข้างกันให้มากนักนะระวังตัวให้ดีเถอะแม่นมทิพย์ก็อีกคนนึงจะต้องกระเด็นออกจากบ้านหลังนี้แม่เอมใจยะนี่ชายน้อยขอโทษเอมเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเอมจะไปฟ้องหม่อมแม่จ้างให้ก็ไม่กลัวโอ้ไม่กลัวแม่นี่มาอยู่ที่นี่ได้2วันเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะระวังเถอะนะคะนาทีนี้ต่อไปแม่นี่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหยียบบ้านทรายทองของเราอีกแล้วค่ะคุณชายน้อยนั่นแหละจะโดนดีแม่ไม่ใช่พี่ใช่เชื้ออะไรสักหน่อยไปเรียกอยู่ได้คุณพี่ครับเถอยไอ้ก๊อดครับยืนเสื้อทำไมเอากระเป๋ามันมาแย่งมันมาให้หมดได้แล้วห่วงไม่ต้องไปไหนล่ะคุณปล่อยเลยจัดการเลยเฮ้ยโอ้ยเอามันนี่เอามันนี่นี่นะยังไปแล้วเมย์เป็นไงนี่พวกเองนี่น่าทำไมไหมไปจัดการกับมันสิคิดว่าจะมาหาไปจัดการกับมันเอาไปจัดการแม่คนนั้นหม่อมท่านให้หาที่ตึกใหญ่เดี๋ยวนี้โอ้คราวเนี้ยแกได้รู้ฤทธิ์หม่อมท่านบ้างละว่าจะเป็นยังไงมาแล้วค่ะเด็กคนนี้เหรอครับเข้ามาสิวิธีการของมอมป้าไม่ใช่วิธีการของคนที่เรียกตัวเองว่าพูดดีเลยนะคะตายละบอกแม่คะคนที่มันด่าอยู่ได้ยังไงคะดิฉันรู้ตัวดีว่าดิฉันมาที่นี่เพื่ออะไรและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดิฉันจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดพอทีตัวเป็นเด็กสมควรจะทำความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่
ม่ใช่มันพูดลอยหน้าลอยตาแบบนี้นะใครใช้ขึ้นมายุ่งยากมาตึกนี้พี่ชายพจมานเขาอยู่ห้องนี้มันเรื่องอะไรกันไม่ใหญ่ฮะไอเรือนไม้ข้างล่างห้องหับถมเถไปทำไมต้องให้เสด็จขึ้นอยู่วันนี้ด้วยล่ะลูกเห็นว่าไม่เหมาะถ้าจะให้ไปอยู่รวมกับเรือนนมทิพย์เพราะชายน้อยก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วอีกอย่างห้องนี้ก็ปิดเอาไว้เฉยๆใครบอกว่าปิดไว้เฉยๆนางเอมเนี่ยมันหมั่นขึ้นมาทำความสะอาดของมันทุกวันเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยน้าแพรวพันธ์เขากลับมาจากเมืองนอกเขาจะมาอยู่ที่นี่ทั้งครอบครัวห้องนี้ก็ใช้ห้องนอนก็ใช้อีกห้องก็ใช้ใช้ทุกห้องอ้าวแล้วชายเขาอยู่ห้องไหนกันล่ะคะหม่อมแม่ถ้าไม่มีห้องจะอยู่แล้วก็ไปอยู่ห้องเอมก็ได้เจ้าค่ะเอมจะดูแลเป็นอย่างดีเลยเจ้าค่ะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่ต้องไม่ใช่ที่นี่เพราะแม่คนนี้มันไม่มีสิทธิ์เสนอตัวดีนักรับผิดชอบเอาเองก็แล้วกันดิฉันก็เรียนแล้วตั้งแต่ต้นว่าตรงไหนดิฉันก็อยู่ได้ก็ดีงั้นหล่อนก็ขนของหล่อนออกไปนางเอมเดี๋ยวจัดการล็อกห้องให้แน่นหนานะของมีค่าก็มีเยอะเหมือนกันใครต่อใครก็ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะจะไปเก็บเคยมีใครสั่งใครสอนหรือไงว่าไอ้นั่งคาบันไดแบบเนี้ยกาลกินีชัดๆดิฉันกำลังถูบันไดอยู่คะดูมันสิคะหม่อมแม่แก้ตัวนะคุณดิฉันไม่ได้แก้ตัวก็เห็นอยู่ตำตาว่านี่ผ้าขี้ริ้วนั่นถังน้ำต่อปากต่อคำอย่างเงี้ยมันน่าให้นางเอมสั่งสอนนักเน่ผู้ใหญ่จะเดินขึ้นบันไดเดินสวนลงมาได้ยังไงไม่เคยมีใครสั่งสอนหรือไงยะฉลาดฉลาดสมกับเป็นลูกคุณพระเลยจริงเลวเหมือนพ่อเหมือนปู่มันไม่มีผิดเลยจะไปไหนห้องนี้ฉันอยู่ข้างบนดิฉันกำลังจะกลับขึ้นห้องค่ะแล้วไม่เห็นแล้วว่าฉันมีแขกอยู่หม่อมป้าคะแม่คนนี้แหละค่ะที่มาอวดดีกับหญิงหญิงเรียกให้มาช่วยหิ้วของมันกลับมาย้อนคำหญิงอีกค่ะนี่นะคะคนใช้อย่างเงี้ยมันเลี้ยงไว้ไม่ได้หรอกค่ะหม่อมป้าเป็นเด็กของหญิงหน่อยไม่ได้ขอโทษนะคะดิฉันไม่ทราบว่าคุณเป็นใครแต่โดยมารยาทของคนที่ไม่รู้จักกันจะใช้สอยไหว้วานใครก็ควรจะพูดจาดีๆไม่ใช่กระโชกโคกห้างอย่างที่คุณทำรู้จักให้เกียรติมนุษย์คนอื่นเขาบ้างสิคะตายแล้วหม่อมแม่ขาฟังมันด่าท่านติ๋วสิคะนี่มันจะมากไปแล้วนะคะพจมานไม่เลยค่ะดิฉันจะยอมรับผิดที่เสียมารยาทถ้าดิฉันเป็นคนใช้ของที่นี่จริงๆแต่ในเมื่อไม่ใช่คนที่ต้องขอโทษดิฉันก็คือท่านติ๋วต่างหาก
นางเด็กคนนี้มันเป็นใครคะหม่อมป้าปากคอมันถึงได้สามหาวอย่างเงี้ยไม่เอานะคะหญิงติ๋วดิฉันพจจะมาพินิจนันเป็นหลานคนหนึ่งของหม่อมป้าถึงจะแค่ใส่ร่มเงาของบ้านหลังนี้ก็จริงแต่ดิฉันไม่ใช่คนใช้แน่นอนมาแล้วเจ้าค่ะหม่อมเจ้าขามาแล้วเจ้าค่ะหม่อมเจ้าขามันมาแล้วเจ้าค่ะเข้ามาแล้วทำไมไม่รู้จักนั่งอ๋อลืมไปว่าเป็นนักเรียนฝรั่งนั่งไม่เป็นรู้ไว้บ้างสิขนบธรรมเนียมประเพณีไทยๆเขาเป็นยังไงที่เนี่ยต้องนำพับเพียบเรียบร้อยลงกับพื้นเวลาผู้ใหญ่เขาเรียกหาตัวฉันบอกให้แกนั่งยังไงไม่ได้ยินหรือไงที่เนี่ยมันต้องเคารพกฎระเบียบวินัยของบ้านตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาแล้วไอ้หน้าไหนๆมันก็รู้ว่าไม่ควรนั่งเสมอพี่ป้านะอาที่ต้องยำเกรงการศึกษาก็ใช่ว่าไม่มีนี่อย่างเนี้ยมันต้องเลวด้วยสันดานแล้วล่ะค่ะหม่อมแม่พ่อแม่มันคงไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนกันมามันถึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแบบนี้อย่าลามปามถึงคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันท่านอบรมสั่งสอนดิฉันเสมอแต่ดิฉันก็รู้ดีว่าพวกที่ต้องนั่งพิงนอกหรือท่ากับพื้นก็มีแต่คนชายเท่านั้นดิฉันไม่ใช่คนชายดิฉันไม่อยู่ที่นี่อย่างยากไม่ใช่ทาสปากดีนั่นนะหนีเจ้ากลับผู้หญิงเล็กต่อให้ฟันร่วงเลยเจ้ากลับฟันร่วงเลยดีดีดีขอจะมาหยุดอยู่นี่นะหม่อมแม่คะเห็นไหมคะว่ามันจะตบหญิงหญิงเล็กพาผู้หญิงเล็กเจ้าคะไม่ได้บังอาจจะมาตบผู้หญิงเล็กของข้าคุณคุณคะอย่าฉันบอกให้หยุดนี่พาอยู่นี่นะอย่ามาใช้วิธีไพร่ๆกันที่นี่ใครกันแน่คะที่ใช้วิธีไพร่ๆกับดิฉันก่อนมันยังจะเถียงอีกค่ะหม่อมแม่พอกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละสิ่งที่เธอทำมันก็วิธีของไพร่เหมือนแม่ค้ากลางตลาดเหมือนกันละหญิงเล็กหม่อมแม่คะพี่หญิงใหญ่ด่าหญิงเนาะค่ะนี่ไม่ใหญ่มันเรื่องอะไรของเธอถึงเสนอหน้ามาด่าน้องต่อหน้าอีนางคนนี้ใครผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดสิคะหม่อมแม่ทำไมอย่างนั้นน่ะจะปกครองกันได้ยังไงกันฉันเป็นคนปกครองฉันเป็นคนชี้ผิดชี้ถูกอะไรควรไม่ควรฉันคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็สุดแท้แต่หม่อมแม่เถอะค่ะมันด่าหม่อมชัดๆเลยนะเจ้าคะอย่างนี้เออชัดฉาดดีไหมเจ้าคะเอาสิถ้าดีก็เข้ามาเลยนางเอมกลัวมันทำไมอย่าไปแลกกับมันจะไปไหนแกยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉันยังไม่ได้ชำระเมื่อกี้นี่แกไปจู่จีกับใครมีสิจะใครซีกเหรอคะหม่อมแ
ก็คู่ขาของมันยังไงล่ะนี่คงจะนั้นว่าพ่อรักกันละสิหยุดความคิดสกปรกของคุณเดี๋ยวนี้นะคะคุณหญิงเล็กนักบุญเป็นเพื่อนของดิฉันเพื่อนเพื่อนอะไรกันเจ้าคะหม่อมเจ้าคะเชื่อมั้ยคะตอนเอ็มลงไปนะคะเอ็มเห็นมันกอดกันตรงเลยเจ้าค่ะพอมันเห็นเอ็มนะเจ้าค่ะมันรีบผลักออกจากกันแทบไม่ทันเลยเจ้าค่ะไม่ต้องสอนนะเอ็มนี่นางก็จะมาฉันไม่ชอบให้ใครมาทำเรื่องบัตรสีบัตรทันเหลืองหรือว่าเรื่องอับปรีในบ้านสายทองของฉันอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกถ้าคิดจะอาศัยชายคาบ้านนี้สุขหัวนอนไปได้แล้วไปสิไล่เรียกเป็นเบื่ออยู่ได้บอกให้ไปเอ็มเองเจ้าค่ะเอ็มเจ้าค่ะชิวๆไปอยู่ให้แกไปไงชิวๆๆๆๆชิวมองๆๆๆไป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 ยังจะยืนอีกไป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 ชิวๆๆๆๆๆชิวๆๆๆๆไปไปเลยมากไปดังเอ็มยักษ์แม่นักเรียนฝรั่งฉันเรียกไม่ได้ยินหรือไงฉันชื่อพจมานถ้าจะเรียกชื่อวิธีที่ป้าใช้อยู่ตอนนี้นะไม่น่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนใช้บ้านพูดดีอย่างบ้านสายทองใครผ่านมาเห็นเข้าเขาจะว่าได้ว่าเป็นคนใช้ที่เจ้านายไม่ได้สั่งไม่ได้สอนอีนางเด็กเมื่อวันซืนแหมโดนคุณหญิงตบเข้าให้ยังไม่เข็ดหรือไงนี่ขึ้นไปพบหม่อมท่านเดี๋ยวนี้ท่านสั่งว่าถ้าแกกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ขึ้นไปพบท่านทันทีกล้าได้ยังไงเมื่อเช้าถึงไม่ทำงานตามที่ฉันสั่งหน้าที่ของดิฉันเมื่อเช้าก็คือไปโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือค่ะสันดานเหมือนพ่อไม่มีผิดไม่รู้จักบุญคุณคนทำยังไงได้ล่ะคะหม่อมแม่คนให้ท้ายมีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก่อนจะไปโรงเรียนต้องมารับคำสั่งจากนางเอไม่ต้องทำอะไรบ้างทำเสร็จถึงจะไปได้กลับมาแล้วก็เหมือนกันจะมาทำเดินลอยหน้าลอยตาไม่สำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ราดหัวกันอยู่ทุกวันน่ะไม่ได้หรือว่าพินิจการของแกเนี่ยมันเข้มข้นจนทำงานแบบนี้ไม่ได้ก็ใส่หัวไปซะพวกพินิจนั่นเนี่ยเรียกไม่เชื่องจริงคุณหญิงเล็กคงจะลืมไปแล้วละมั้งคะว่าบรรพบุรุษของคุณหญิงเล็กก็พินิจนั่นทั้งนั้นหรือถ้าจะเลิกคิดไปแล้วว่าเลือดในตัวครึ่งนึงเป็นพินิจนั่นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราจะได้เห็นกันว่าระหว่างพินิจนั่นอย่างดิฉันกับสว่างวงของคุณหญิงเล็กเลือดของใครมันจะเข้มข้นกว่ากันปากดีนะโดนตบอีกสักขนาดเป็นไงนี่หญิงเล็กไม่เอาไม่เอาลงไปแลกกับมันหญิงเล็กนางแอมเก็บแลกมันออกไปพ้นขุนตาข้าสักทีป่ะเจ้าค่ะหม่อมไปคืนถูกตัวฉันอีกทีแล้วก็ได้เห็นดีกันแน่อย่าแม่ลูกหลานพินิจนันแม่เทวดาแม่นางฟ้าเชิญเชิญเด็ดสิยะ